ให้แด่พระสงฆ์ลาวนะคะวัดองค์ตื้อมหาวิหารเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในนครหลวงเวียงจันทร์และมีความหมายความสำคัญทางโบราณสถานและประวัติศาสตร์เป็นวัดที่ทั้งประชาชนลาวและประชาชนชาวต่างประเทศให้ความเคารพนับถือและให้ความสำคัญเป็นพิเศษดังจะเห็นจากคำพูดที่ว่าผู้ใดเข้ามาในเวียงจันทร์ไม่ได้ไปไหว้หลวงพ่อองค์ตื้อถือว่าไม่ได้มาถึงเวียงจันทร์ในปัจจุบันวัดองค์ตื้อมีพระอุโบสถใหญ่อยู่หนึ่งหลังกว้าง16เมตร34เซนยาว40เมตรสูงประมาณ25เมตรมีพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อเป็นพระประธานสร้างโดยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชเมื่อปีพุทธศักราช2109พร้อมด้วยพระสุขพระใสพระเสริมเดิมวัดองค์ตื้อมีชื่อว่าวัดศรีภูมิหรือชัยภูมิต่อมาถึงปีพุทธศักราช2109พระเจ้าชัยเชษฐาธิราชได้มาสร้างพระเจ้าองค์ตื้อขึ้นแล้วนำมาประดิษฐานไว้ในวัดศรีภูมิแห่งนี้จึงได้ตั้งชื่อวัดใหม่ว่าวัดองค์ตื้อตามชื่อของพระพุทธรูปใหญ่ตื้อหมายความว่ามาตาวัดโบราณของชาวลาวค่ะค่ะและนี่นะคะทางด้านซ้ายมือของนายนะคะก็คือชาวคณะกองทัพธรรมธรรมยาตราค่ะที่จะร่วมกันช่วยกันถวายพระไตรปิฎกจำนวน8ชุดค่ะThank you.
สัตว์สัพเพโอแห่งตุสังคปากันโทปนราโซยาภามณีโชติราโซยาภาพวกเราชาวกองทัพธรรมธรรมยาตราและตัวแนนก็ได้เดินทางมาถึงบริเวณพระธาตุหลวงของเมืองลาวค่ะและด้านหลังของแนนนะคะก็คือพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชค่ะผู้ซึ่งเป็นวีรกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นะคะที่ย้ายเมืองหลวงของลาวจากหลวงพระบางมาอยู่ที่เมืองหลวงเวียงจันทน์นี้ค่ะพระธาตุหลวงหรือพระเจดีย์โลกจุฬามณีเป็นปูชนียสถานอันสำคัญแห่งนครหลวงเวียงจันทน์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศตามตำนานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกับพระธาตุพนมในประเทศไทยพระธาตุหลวงถือได้ว่าเป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่กับพระธาตุพนมสถานที่นี้ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญอย่างยิ่งของประเทศลาวดังปรากฏว่าราแผ่นดินของลาวที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้มีรูปพระธาตุหลวงเป็นภาพพระประธานในดวงตาพระธาตุหลวงสร้างขึ้นคราวเดียวกับการสร้างเมืองนครหลวงเวียงจันทน์หลังจากการก่อสร้างพระธาตุพนมแล้วThank you.
ธเจ้าทั้งหลายข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมบูชาโดยยิ่งขอน้อมบูชาโดยยิ่งด้วยเครื่องสักการะด้วยเครื่องสักการะทั้งหลังคาบูชาทั้งหลังคาบูชาด้วยอนุภาพด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธคุณแห่งพระพุทธคุณฤทธานุภาพฤทธานุภาพแห่งเทพความสุขสวัสดีจงยามความสุขสวัสดีความพ้นทุกข์ความพ้นทุกข์สมบัติสมบูรณ์สมบัติสมบูรณ์คุณสุขคุณสุขบรรลุผลบรรลุผลสมความมุ่งมั่นปรารถนาสมความมุ่งมั่นปรารถนาแม้รับในครอบครัวในดวงจิตขอให้มันหายไปขอให้มันสลายไปนี้นะคะพวกเราชาวกองทัพธรรมธรรมยาตราได้เดินทางมาถึงจุดผ่านแดนลาวไทยค่ะ
หลังจากที่วันนี้นะคะพวกเราชาวกองทัพธรรมยาตราได้ทำบุญที่วัดศรีสะเกษถวายพระไตรปิฎกที่วัดองค์ตื้อและเวียนเทียนรอบพระธาตุหลวงต่อจากนี้นะคะพวกเราทั้งหมดก็จะเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานครกันโดยสวัสดิภาพค่ะสวัสดีค่ะ